วันนี้ผมไปเจอดาต้าแพ็คตัวหนึ่งมาครับมันคือดาต้าแพ็คมีดาบ OP 46อันโคตรเยอะตอนนี้เอามาให้ทุกคนดูถึง46อันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าดาต้าแพ็คบางตัวเด็กมันบั๊กกันทุกคนนะมันก็โลออกมาได้เพียงแค่40กว่าอันแหละแต่มันก็มีทั้ง40กว่าเล่มนะครับผมที่อยู่ในกล่องนี้จะเลือกเล่มแรกก่อนเลยนะครับ Abominable นะครับผมซึ่งคำว่า Abominable เนี่ยมันแปลว่าความน่าขยะแขยงนะครับความสามารถของดาบมีนะครับเมื่อเรากดชิปแล้วก็ตีนะครับไปทำการฟาดฟันเห็นไหมเหมือนปล่อยสกิลบางอย่างไปนะครับแล้วทำให้ศัตรูติดสโลเนตนะครับซึ่งจะทำดาเมจกับศัตรู15ดาเมจนะครับผมอันนี้ความสามารถของดาบ Abominable นะครับผมต่อไปครับ Abominable Quest Zone นะครับหรือว่าดาบใหญ่แห่งความน่าขยะแขยงนะครับเมื่อเรากดชิปและโจมตีนะครับผมจะทำการโจมตีดาเมจ15ดาเมจแต่ดาเมจเป็นวงกว้างดาบ3เส้นแบบเมื่อกี้ที่คุณเห็นกันนะครับประมาณนี้แต่ตีก็แรงนะตีปกติต่อไปคือเคนความน่าขยะแขยงนะครับเมื่อเรากดชิปและตีนะครับผมไอพวกเราไปเจอที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะได้รับดาเมจไปแบบนี้นี่เขาเรียกว่าแบบเหมือนท่าฟันลมท่าฟันลมท่าเคียวอะท่าเท่ๆนะครับแล้วเป็นในการโจมตีก็15เหมือนกันนะครับผมดาบต่อไปครับอัสซิดเครเวอร์นะครับหรือว่าดาบพิษนะครับผมคือดาบเนี่ยเป็นดาบที่เรียกว่าสามารถปล่อยพิษใส่ศัตรูได้นะครับเมื่อกดชิปและโจมตีนะครับมันทำการปาดาบไปซึ่งไอ้วงล้อตรงเนี้ยวงล้อที่บอกว่าผมปาดาบไปแล้วมันตกใช่ไหมมันคือวงล้อพิษครับแบบผมจะปาไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนี่สองตัวนี่ปาไปที่ปักอ่ะแล้วพอตรงที่พวกนี้มันยืนอยู่นะครับก็จะมีพิษติดไปจนพวกเนี้ยเจ็บเจียนตายเลยครับแบบตีทีเดียวตายได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือดาบพิษนะครับส่วนดาเมจปกติก็คือตีแล้วมันก็ดาเมจ8อ่ะเยอะอยู่ต่อไปครับบลอดดี้เดย์นะครับหรือว่าเคียวแห่งความตายนะครับเท่จัดเมื่อกดชิปให้โจมตีนะครับผมไปทำการปาเคียวหมุนนะครับเพื่อไปโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเท่นะเอาจริงเสื้ออาวุธดีนะครับผมมันจะทำดาเมจ10นะครับต่อการหมุน1รอบนะครับประมาณเนี้ยป๊าบนี่เป็นไงโคตรเท่อะแล้วเกิดมีพวกนี้อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะทำการปาแล้วโจมตีรัวๆโจมตีรัวๆอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณดูดินี่แล้วค่อยหมุนกลับมาหาเรานะครับดูเป็นเคียวที่เท่มากนะครับสำหรับอันนี้จะไปคอร์รัปต์มิสติกเบรดนะครับผมหรือว่าดาบแห่งแบบความคอร์รัปชันความอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวดาบนี้นะครับมันจะมีความแย่ของมันอยู่นะครับก็คือว่าดาบนี้เป็นดาบที่โจมตีทีนึง25ดาเมจแต่ว่ามันทำการลดเลือดเราไปด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยปั๊บเห็นไหมแต่ว่ามันจะทำการโจมตีเรา10ดาเมจด้วยนะครับคือมันตีทีเดียวพวกเราไปเจอตายแน่นอนครับพวกนี้ละตายแน่นอนแต่เสียอย่างเดียวคือว่าไอ้ดาบนี้มันจะโจมตีเราด้วยนี่เห็นไหมมันจะแบบว่าทำให้เราเจ็บด้วยนะครับในการใช้งานมันแต่ละทีแต่มันเป็นดาบที่แรงมากครับเสียอย่างเดียวมันโจมตีผู้ใช้ยังไงดาบมันกินเลือดต่อไปครับ Creation Splitter นะครับผมเมื่อเรากดชิปและโจมตีนะครับไปทำการนี่เป็นการโจมตีแบบว่าวงกว้างนะครับผมเรียกว่าตีทีนึงโคตรแรงมันทำการชาร์จการโจมตี3วินะครับผมประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็โจมตีเป็นเส้นตรงปั๊บแล้วทำดาเมจ25ดาเมจนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่โอเคอยู่นะต่อไป Crescent Frost นะครับผมเป็นเคียวแบบว่าอารมณ์แบบมันเคียวกันดั้มไงก็ไม่รู้อ่ะเมื่อเราโจมตีนะครับกดชิปให้โจมตีทำการยิงลูกไฟนะครับผมใส่ศัตรูนะฮะดาเมจ15ต่อไปเป็น Ancient Royal Greatsword นะครับเมื่อเรากดโจมตีนะครับผมเราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ป้องกันนะครับก็คือแบบเราจะได้ Absorption แล้วก็ Resistance มานะครับแบบที่เราสมมุติเนี่ยผมโดนพวกนี้ตีแรงใช่มั้ยผมตีปุ๊บเนี่ยผมจะได้ Resistance มามันเหมือนดาบสายแท้งอ่ะเออดาบนี้เรียกว่าดาบสายแท้งนะครับเน้นแท้งนี่แท้งดาบต่อไปครับ Cyber Katanaนะครับผมคือดาบที่มันจะทำการหมุนและโจมตีศัตรูได้นะครับถือว่าเป็นดาบที่โอเคอยู่นะแบบถ้าเกิดมีศัตรูใกล้ๆแล้วมันก็จะทำการหมุนไปโจมตีศัตรูแล้วก็หมุนกลับมานะครับประมาณนี้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาชาร์จตีมันเร็วนะครับผมเพราะเป็นคาตานะเนาะดาบต่อไปเดโมนิกเบรดนะครับหรือว่าดาบปีศาจเมื่อทำการตีนะครับผมเป็นทำการปล่อยช็อคเวฟใส่ศัตรูนะครับ8ทางนะครับผมและทำดาเมจ15นะครับ8ทางแบบรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่เท่ๆนี่เห็นป่ะมาปล่อยช็อคเวฟ8ทางรอบตัวดาบต่อไปครับเดโมนิกเครเวอร์นะครับผมเมื่อเราโจมตีนะครับไปทำการอุ้ยหมุนปาดาบใส่โอเคประเทศจังวะมันจะหมุนปลาดาบใส่ศัตรูนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ตรงนั้นติดวิเทอร์นะครับประมาณนี้เห็นไหมตัวไหนที่เหยียบตรงที่มันเป็นออร่าเนี่ยมันจะทำการติดวิเทอร์นะครับต่อไปดาบนี้มีชื่อว่าเดมิก็อดนะครับผมอันโฮลี่เบลดหรือว่าแบบดาบพระเจ้าที่สมมุติขึ้นมานะครับเมื่อทำการโจมตีไปทำการยิงลูกไฟ5ลูกนะครับใส่ศัตรูและทุกลูกเนี่ยดาเมจ10นะครับแบบปิ้ว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 เนี่ยคือถ้าเกิดโดนก็คือดาเมจ10อ่ะดาบต่อไปครับชื่อผมอ่านไม่ออกนะเดียนสเตรฟเมื่อโจมตีนะครับไปทำการยิงอันนี้ไปนะครับยิงเนี่ยปังทะลุศัตรูไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเจ๋งดาบต่อไปนะครับมีชื่อว่าไซเบอร์แมนทิสนะครับหรือว่าขาตะกั่วแตนนะครับผมเมื่อเราใช้ดาบนี้นะครับผมเรียกว่าพลังโจมตีของเรานะครับมันจะเพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วทั้งพลังโจมตีและพลังแบบความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับคุณดูดิทำให้ตีมอนสเตอร์ลาเวเจอร์ทีเดียวคือตายเลยนะครับโคตรโหดอ่ะอันเนี้ยแบบเป็นดาบสายแบบแอสซัสซินไงเน้นแบบเน้นวิ่งไปฟาดอะไรอย่างงี้นะครับดาบต่อไปชื่อดาบดราก้อนสเลเยอร์นะครับดาบกัดป่ะเนี่ยเมื่อเราโจมตีนะครับจะทำการปล่อยพลังไฟแล้วก็ระเบิดพื้นนะครับผมซึ่งทำดาเมจ15ดาเมจนะครับผมสำหรับไอการระเบิดรอบหนึ่งถือว่าแรงมากนะดาบดักก้อนสเลเยอร์ถ้าเกิดสมมติมีลาเวเจอร์แบบอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยแล้วผมแบบตีทีนึงอ่ะก็คือแบบโดนระเบิดกันหมดเลยครับเดี๋ยวคุณดูดิต่อไปดาบ Divine Punisher นะครับเมื่อเราทำการโจมตีนะครับผมไปทำการปล่อยออร่าออกมาจากฟ้านะครับ3ออร่าอารมณ์แบบยิงบีมลงมาต่อไปดาบ DYX นะครับผมเมื่อเราทำการโจมตีใช้งานนะครับจะทำการปล่อยออร่าแบบระเบิดนะครับคล้ายๆกับ Divine Punisher แต่อันนี้จะเป็นนิวเคลียร์ระเบิดแรงนะครับซึ่งระเบิด45ดาเมจนะครับสำหรับไอ้เจ้า Divine Punisher ก็เจ๋งนะแถมการจับดาบแม่งเหมือนดาบโซล่าดาบคีเบอร์โซล่า
ดูดาบต่อไปกันดีกว่าครับดาบนี้มีชื่อว่า Regenerating Sword นะครับหรือว่าดาบในตำนานนะครับผมเมื่อเราใช้พลังของดาบนี้นะครับผมความสามารถของดาบนี้นะครับเมื่อเราใช้มันจะได้รับพลังเหมือนเป็นฮีโร่มาก็คือว่าเพิ่มพลังความเร็วพลังป้องกันและพลังอื่นมากมายนะครับแต่ถือว่าแบบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นมันแค่แบบเหมือนดาบเอาไว้ปั๊บเฉยปั๊บแบบปั๊บอารมณ์แบบปั๊บฮีโร่อะไรเงี้ยไม่ได้เท่เลยเท่แค่สกิลเท่แค่สกินดาบต่อไปดาบพระเจ้าตกสวรรค์นะครับนี่แค่ดาบนี้เขาเท่เลยไม่ทำการอัญเชิญดาบออกมาเพื่อทิมแทงมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมดาบพระเจ้าตกสวรรค์ครับเดี๋ยวผมลองใช้อีกทีนึงนี่เท่จัดต่อไปคาถาของพระเจ้าตกสวรรค์นะครับเมื่อเราทำการโจมตีนะครับก็จะมีคาถาตกออกมาว้าวตกมาโคตรเยอะแรงมากอ่ะคาถาตกมาเท่ลองอีกทีแล้วกันครับนี่คาถาพระเจ้าตกสวรรค์ตกเป็นเส้นตรงนะครับแต่ดาเมจไม่ได้แรงเท่าไอ้ดาบเนาะดาบดาเมจแรงกว่าต่อไปครับฮอร์เน็ตนิดเดิลนะครับหรือว่าเข็มพิษต่อฮอร์เน็ตเมื่อทำการใช้นะครับมันก็จะทำการโจมตีอารมณ์แบบโจมตีรัวๆครับผมเนี่ยโจมตีรัวๆเหมือนอารมณ์แบบเวลาแตนต่อต่อยนะครับมันโจมตีรัวๆประหมัดรัวๆไม่เจ็บมากแต่รัวๆเจ็บทีละนิดทีละหน่อยต่อไปดาบฮีโร่ครับเมื่อเรากดใช้งานนะครับผมจะได้รับรีสิสแทนนะครับแล้วก็สปีดนะครับผมให้เหมาะสมกับการเป็นฮีโร่นะครับเนี่ยผมกดใช้งานปุ๊บเนี่ยคือรีสิสแทนมาเลยให้แบบเหมาะกับการเป็นฮีโร่ฮีโร่แม่งทำไมวะฮีโร่เราเป็นสายแทงเหรออยากรู้น่าใช่แหละต่อไปครับเคียวน้ำแข็งนะครับผมเมื่อเราใช้งานนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะครับทำให้ศัตรูติดสโลเนสนะครับผมเนี่ยมาเนี่ยมันจะมีออร่าน้ำแข็งมาใช่ไหมแล้วก็แบบตีไปเป็นทางระยะไกลนะครับแล้วศัตรูจะติดสโลเนสไปต่อไปเป็นขวานน้ำแข็งนะครับหรือว่าฟอสแอคนะครับผมความสามารถของมันนะครับเมื่อใช้งานนะครับผมมันจะทำการปาขวานไปนะครับแล้วก็ปาขวานกลับมาทำให้ศัตรูเนี่ยติดน้ำแข็งนะครับเวลาที่เราปาขวานไปประมาณนี้ครับมันจะปาขวานไปอีกแล้วปั๊บเป็นไงเท่ปะเหมือนท่อแล้วก็ขวานก็จะกลับมาแบบบูมเมอแรงนะครับสุดท้ายนะครับคือโยเนียนะครับผมไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายเยอะนะโยเนียก็ฟ้าผ่าครับง่ายๆไม่ต้องพูดเยอะครับโยเนียรู้กันของท่อเนาะฟ้าผ่าเกมอันต่อไปครับ Power Fuse Hammer ครับหรือว่าค้อนพลังงานเมื่อเราทำการโจมตีครับผมปังนี่ไม่ทำการปล่อยพลังงานใส่ศัตรูนะครับทำดาเมจ15นะครับเป็นพลังงานแบบแพงอยู่นะก็โอเคต่อไปเป็นดาบเทาสั้นเดมอนแดกเกอร์นะครับผมเมื่อลงการโจมตีนะครับมันจะสับรัวๆอารมณ์แบบใช้ปานจันทราทุกคนเลยอารมณ์แบบปานจันทราดาบนี้มันเป็นดาบน่าจะก๊อปปานจันทรานะครับเนี่ยคุณดูดิชื่อมันก็ชื่อเดมอนแดกเกอร์ใช่ไหมก็น่าจะแบบแล้วดาบมันอะโครงสร้างดาบมันก็เหมือนไอตัวของไอตัวปานจันทราเลยก็น่าจะเป็นดาบที่เอามาจากปานจันทรานะครับสำหรับดาบนี้ดาบต่อไปครับดาบเทนเกนเบลดอันนี้ว่าแล้วเดมอนสเลเยอร์จริงด้วยก็คือดาบนี่ดาบระเบิดนะครับผมดาบของท่านเทนเกนนะครับบังระเบิดก็นั่นเนาะเสาหลักเสียงก็คือระเบิดระเบ้อประมาณนี้นะครับต่อไปเทอร์ราเบทนะครับเมื่อทำการโจมตีนะครับผมตรงที่มันเป็นเขาเรียกว่ากราสผ่านนะครับมันจะทำการสร้างสนุนเส้นหญ้าขึ้นมานะครับและทำให้ศัตรูที่อยู่ตรงถนนนั่นน่ะเคลื่อนที่ช้าลงมากๆนะครับประมาณอย่างเงี้ยแบบติดอยู่ในถนนเนี้ยเห็นไหมเนี่ยแบบติดสโลเนตนะครับถ้าเกิดเดินบนถนนเนี่ยพวกศัตรูติดสโลเนตแบบหนักมากนะครับเหมือนเป็นดาบไม่หนีโดยเฉพาะอ่ะดูดิแบบถ้าเกิดศัตรูอยู่บนเนี่ยโอ้โหช้าเลยน้องต่อไปดาบทันเดอร์บริงเกอร์ครับผมไปทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะครับปล่อยฟ้าผ่าออกมาใส่ศัตรูนะครับอย่าคูดาวน์นานหน่อยให้ศัตรูอยู่แถวนี้ให้ได้แล้วก็มันจะฟ้าผ่ารัวๆครับยัดเลยดาบต่อไปครับ River of Blood ครับหรือว่าสายน้ำเลือดเมื่อเราโจมตีนะครับไปทำการโจมตีแบบเก่งมากเนี่ยตีปุ๊บอุ้ยรอคูดาวน่าจะฟันได้แค่4ทีนะครับแล้วก็รอคูดาวยาวๆเลยเนี่ยฟันแบบเนี่ยฟันได้4ทีครับแล้วก็รอคูดาวยาวเลยครับต่อไป Motion Break ครับหรือว่าดาบเตาหลอมนะครับผมดาบจุดล้อมเหลวนี่เป็นไฟนะเมื่อเราใช้ดูครับไม่ทำการให้เราแบบเกิดการวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยพลังที่เป็นไฟออกมานะครับผมเมื่อศัตรูเหยียบตรงพลังที่เป็นไฟของเรานะครับน่าจะแบบติดสถานะไฟร้อนแรงนะครับต่อไป Sun Break หรือว่าคาถาทำลายพระอาทิตย์เมื่อเราโจมตีนะครับผมอ้าวคาถาทำลายพระอาทิตย์กูอยู่ไหนกลับมาความสามารถของมันนะครับมันจะโจมตีศัตรูแบบไฮสปีดนะครับตีและทำดาเมจ25ดาเมจนะครับให้กับศัตรูเมื่อทำการปาไปโดนนะแต่พวกเราไปเจอเลือดมันเยอะไงก็เลยไม่ลดเยอะมากต่อไปมิสติกเบรกนะครับผมหรือว่าดาบในตำนานนะครับความสามารถของมันนะครับผมก็คือว่าเมื่อทำการใช้งานนะครับในทำการเห็นไหมฟันแบบเป็นเหมือนตัดอากาศใส่ศัตรูนะครับแต่ถ้าเกิดคุณโจมตีดาบนี้2รอบนะครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นแบบคุณตีมอนเตอร์รอบนึงแล้วกดใช้ท่าสกิลนะครับแบบตีมอนเตอร์รอบนึงนี่มันทำการฟัน2รอบนะครับถือว่าเจ๋งแล้วตอนนี้ก็มาถึงเซตสุดท้ายนะครับผมของเซตสุดท้ายดาบแรกดาบผลิกนิดเดิลนะครับก็คือนี่เป็นดาบแวมไพร์เท่ก็คือเป็นดาบที่ว่ามันจะทำเมื่อเราโจมตีศัตรูก็จะโดนโจมตีเราก็จะทำการดูดเลือดศัตรูไปด้วยนะครับปุ๊บดูดเลือดเห็นไหมดูดเลือดอุ๊บเอ้ยปุ๊บดูดเลือดมันดาบดูดเลือดนะครับดาบนี้ดาบต่อไปครับ Sacred Tree Blade นะครับผมเมื่อทำการโจมตีจะมีแบบโอ้โหอะไรเนี่ยกระดาบวิชานินจาไม้มาโจมตีคู่ต่อสู้นะครับเท่ว่ะดาบเนี้ยเท่จัดคุณดูนี่คือกระดาษวิชานินจาไม้ไอ้น้องต่อไปรอยัลราเปียนะครับผมดาบนี้ผมว่ายิ่งตีนะครับยิ่งตีน่ายิ่งเจ๋งขึ้นหรือเปล่านี่ไงไหน
คูดาวแล้วคูดาวแล้วคูดาวแล้วอ๋อนี่โอ้ยเหี้ยโอ้ดาบมันโคตรกากเลยคือดาบลาเปียนี่นะครับผมอธิบายใหม่ก่อนดาบลาเปียนี้นะครับให้อารมณ์แบบฟอเรนติโน่นะครับคุณต้องโยนดอกไม้ก่อนเว้ยมันถึงจะเจ๋งแบบอารมณ์แบบเนี่ยผมถือดาบเปียใช่ไหมผมกดใช้สกิลดาบปุ้ง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 เนี่ยคือฟอเรนติโน่อะคือมึงต้องลำอะเนี่ยกดใช้สกิลแล้วก็ลำแล้วมันจะแรงขึ้นเว้ยแบบพอลำอ่ะมันจะแรงขึ้นแล้วก็บอกมีเอฟเฟกต์ดีเจเนอเรชันด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่ะลำแล้วแรงขึ้นโอเคครับก็ดาบนี้ก็คือดาบฟอเรนติโน่ครับอธิบายง่ายต่อไปครับเคียวเรดเมื่อทำการโจมตีนะครับมันจะทำการโจมตีระยะวงกว้างแบบนี้นะครับใส่ศัตรูและศัตรูก็จะติดสโลเนตตามเคยต่อไปโซคราวนะครับผมนี่มันทำการให้เอฟเฟกต์เรานะครับเป็นเอฟเฟกต์สปีดสเตรนท์แล้วก็หายตัวนะครับแล้วก็เอาไว้โจมตีศัตรูแบบนี้จ้วงศัตรูถือว่าเท่มากสำหรับกรงเล็บแห่งวิญญาณและดาบสุดท้ายนะครับไม่ต้องพูดถึงกันน่าจะรู้กันอยู่แค่ถือดาบโยรุผมไม่ต้องพูดหรอกโยรุทำอะไรได้เป็นไงโอ้มันก็แบบรู้กันอยู่อะโยรุอะเนาะแต่คูดาวโคตรนานอะแต่โยรุคือมันแรงจริงครับก็สมชื่อเนาะโยรุดาบของเจ็ดดาบเทพอะเจ็ดดาบเทพดาบตาเหี่ยวอะดาบที่ผมเอาไม่ได้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคนที่อยากโหลดตัวแผงมาเล่นโหลดได้นะครับ 1.20.4 ผมไปหาโหลดเล่นได้ลิงก์ใต้ description นะจ๊ะ